สวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่อีกแล้ววันนี้ก็คืออนิเมตนะครับคาเฟ่ครับเขาก็มีร่วมกับเรียกว่าเอ็กกับมายฮีโร่โอเคนะครับก็จะมีเหมือนครั้งที่แล้วเกี่ยวกับยายบะครับที่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่ามีแผ่นรองแก้วมีสแตนดี้มีนู่นมีนั่นมีนี่หลายๆอย่างแล้ววันนี้เราจะมาลองซื้อนะแบบครบทุกแบบดูว่าเป็นยังไงใช่เพราะว่ารอบนี้เรามากันพร้อมกัน3คนเราก็จะสั่งน้ำครบทุกแบบเลยครั้งนี้มา3คนแล้วรีวิวตรงนี้เลยให้เสร็จให้ดูกินให้ดูโชว์ให้ดูเลยว่ามีกี่แบบมีอะไรบ้างพี่โบมาคนเดียวกินไม่ไหวมาคนเดียวแล้วเราก็แบกให้พวกแกกลับบ้านไปครั้งนี้มาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวลองดูกันบรรยากาศข้างหน้าเป็นยังไงไปตอนนี้เรามาได้คิวแล้วใช่ครับเรียบร้อยแล้วยืนรอกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้ของมารีวิวต้องรีบเปิดต้องรีบมานะเดี๋ยวดูตอนซื้อว่าเป็นยังไงปะตอนนี้เรานะซื้อไปทั้งหมดเนี่ยถ้าตามยอดบินเนี่ยนะครับตอนนี้เราหมดกันไปแล้วต่อตามระบบนะคือเราต่อตามเบอร์คิวนะครับ1,230 1,390 880เป็นเต็มสุดที่ก็น่าจะประมาณ 3,000 กว่าฮะ 3,000 กว่าเนี่ยกันซื้อหมดเนี่ย 3,000 กว่าเฮ้ยก็ดูไม่เยอะเลยไม่เยอะ 3,000 แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันได้มันมีของที่มันจะได้ทีหลังอีกนะครับก็จะคือเป็นพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาโทรมารับอันนั้นจะไม่มีรีวิวนะครับแต่วันนี้ที่มีรีวิวเนี่ยแน่ๆเนี่ยน้ำทุกแบบเนี่ยมีแน่นอนนะครับมันจะขาดแค่แบบเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้คือได้ตัวแต้มมาไอ้ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะแต้มละ250บาทตรงนี้เนาะเอาล่ะเรามาดูกันเนาะอ่ะอันนี้ของกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็มีตัวสแตนดี้นะมีทั้งหมด8อันนะครับเข็มกัดมี2อันนะครับแล้วก็รูปที่แถมมาในราคา400บาทเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเปิดดูทีละอันอันนี้แผ่นรองแก้วทั้งหมดเลยนะนะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะเดี๋ยวเรามาดูว่าลายแต่ละอันเป็นอะไรมาเราชิมน้ำมันก่อนไหมพี่โบ้ชิมน้ำก่อนแล้วค่อยเปิดดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายหมดแล้วใช่เดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันก่อนว่าน้ำแต่ละอันเป็นยังไงเราเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับอันนี้นี่มือใครอะครับอันนี้ของตัวชิการะคิโทมุระเป็นตัวร้ายฝั่งตัวร้ายโอ้ไอติมน่ากินมากเลยมีไอติมด้วยเหมือนมีเป็นช็อกโกแลตแล้วก็โค้กหรือเปล่าแล้วก็เป็นมิ้นต์ป่ะต้องลองดูใช่โค้กป่ะโค้กข้างล่างเป็นมิ้นต์มิ้นต์แล้วก็เป็นช็อกโกแลตอีกอันนึงช็อกโกแลตอร่อยผ่านอันนี้ของใครครับของเดกุมิโดริยะอิซุคุพระเอกของเรื่องอ้าวทำไมรู้ว่าเป็นอันนี้ของพระเอกอะครับสีมันเขียวเขียวมินมินเนี่ยโอ้มันชิมก่อนเลยอุ้ยอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอไหนลิ้นมาบ้างดิแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลไม่รู้ดิแต่ชอบลิ้นเพี้ยนอันนี้มากเลยอะตรงกลางเนี่ยสีเขียวๆน่าจะเป็นแอปเปิ้ลนะครับแล้วข้างล่างน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับส่วนข้างบนเนี่ยวิปครีมมีมิ้นท์นิดๆป่ะวิปครีมอร่อยมากอ่ะไม่ใช่รสชาติแบบนมธรรมดาอย่างเดียวมีรสชาติอย่างอื่นด้วยมิ้นท์หน่อยแล้วก็ผสมช็อกโกแลตที่เป็นเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตชิพด้วยอร่อยอ่ะปลายวางตัวนี้ของใครครับน่าจะของบาคุโกเพราะผมสีเหลืองไม่รู้อ่ะน่าจะใช่ชุดแดงผมเหลืองทีมดีครับจะลอง
ไม่ผ่านเป็นสับปะรดดูนับตาตำพิมก่อนไอ้อร่อยอร่อยอร่อยขออนุญาตนะคะเอาเชิญเลยครับลิ้นอร่อยมากเฮ้ยอันนี้สดชื่นหน่อยดิอันนี้อร่อยอ่ะขอครีมก่อนดูหน้าลิ้นนี่โอ้โหดีอันนี้ของจริงเฮ้ยลิ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลอะแล้วเลอะแล้วอันนี้คือใครครับอันนี้ของโทโดรากิโทโดรากิโซโตะมันมีพลัง2 อย่างก็คือครึ่งร้อนครึ่งเย็นจริงเขามีแก้วแบบแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งแก้วอ่ะแต่แบบไอเนี้ยเขาบอกแก้วหมดแก้วมันหมดแก้วหมดก็เลยกินแก้วแบบนี้กันเลยเชิญค่ะอันนี้ฝั่งเย็นอู้เย็นมันอะไรของมันวะเนี่ยอยู่ดีก็อู้เย็นขึ้นมาเนี่ยอ่ะไหนหลินลองดิโอ้ยร้อนมันไม่บอกรสชาติแต่มันแอคติ้งเกินหลินลองดิอ่ะหลินลองอ่ะมาอะไรวางก่อนมาก่อนทีละแก้วงั้นน่ะเอ้ยก็ได้อยู่อันนี้มันจะออกแนวแบบสไปซ์จะเป็นลามแบบอ่อนๆน่ะเหมือนเป็นเหมือนมะนาวอ่ะครับมันจะให้รสชาติเย็นๆหน่อยร้อนปะจืดทั้งคู่เลยความจริงไปหน่อยนะอันไหนอร่อยพูดอร่อยนะเหมือนองุ่นน่ะน่าจะองุ่นมากกว่าบอลเหมือนจะเป็นองุ่นเออเหมือนจะเป็นองุ่นแต่จางไปนิดนึงอันนี้คืออะไรครับอันนี้ของอุราระกะโอชาโกโอ้ไม่คือใครอ่ะมันเป็นนักเรียนนักเอกเลยพี่โบนักเอกก็ได้มีพลังซีโร่กราวิตี้แบบไปแตะตัวใครแล้วแบบลอยทำให้แบบแรงโน้มถ่วงไม่มีลอยได้หลอดเองอ๋อหลอดพี่พีชอะไรมาลองชิมพูดแค่นี้อร่อยอะเหมือนลาสเบอร์รี่ป่ะวะพี่โบไม่ได้แย่นะลาสเบอร์รี่หรือพีชพีชนะพีชพีชแหละพีชหอมหวานไอ้ที่กินเมื่อกี้ขอแก้ไขหน่อยนะครับน้องบอลอันนี้เป็นใครครับอันนี้เป็นของเซตนี้ครับเป็นของน้องกบนี่น้องกบคือใครครับน้องกบชื่ออาซุยซือยุมีอัตลักษณ์เป็นพลังกบก็คือตัวเองอ่ะมีความสามารถแบบกบทุกอย่างก็คือยังไงอ่ะก็เป็นกบอ่ะก็คือกบใช่ไหมใช่ก็ขึ้นบกขึ้นน้ำอะไรเงี้ยว่ายน้ำได้อะไรเดินโดดไกลอะไรประมาณนี้โอเคกูเข้าใจแล้วเป็นไงบ้างรสชาติหลินกินก่อนเลยได้นะใช้ได้มันคือนมอุ่นๆอ่ะชานมอุ่นๆที่แบบรสชาติไม่ได้หวานนะโหแล้วกินคู่กับอันเนี้ยหวานๆนะได้ดีเลยมาสุดท้ายแล้วขอกินก่อนบ้างช้อนมะเขือเทศมันเป็นซุปมะเขือเทศอันนี้คือใครครับน้องภูมิอันนี้เป็นของมิลิโอที่เป็นบิ๊กทีอ่ะอ๋อเป็นที่ตัวผู้หญิงป่ะผู้ชายเอาผู้ชายตัวที่มันเป็นพระคุณแดงพระคุณแดงๆอ่ะใช่ใช่พระคุณแดงๆแล้วตัวหลักแล้วอ๋อในรูปอะไรอะไรหรือมีอะไรเกิดอะไรขึ้นหน้าหลินน้ำตาไหลเลยอ่ะมันขนาดนั้นเลยอ่ะบอกอะไรอย่างป่ะอร่อยเหี้ยเลยอ่ะดิคืออย่าไปโกหกอันนี้อันน่ะขอแก้ไขไอ้แก้วอันนี้เป็นของตัวร้ายของทวายกับที่เป็นผู้หญิงแนวจิตโทกะใช่ของทวายกับโทกะแก้วนี้ส่วนอันนี้เป็นของบาคุโกใช่อันนี้เป็นแก้วของบาคุโกพอเลยกูไม่ซื้อแล้วโมเดลตัวนี้ไอ้อย่างนี้บอกก่อนคือถ้าถามว่าอร่อยไหมคือมันถ้าคนที่ชอบมะเขือเทศและกินได้คิดว่าน่าจะกลางๆอ่ะรอพอได้อยู่งั้นก่อนเต็มที่เลยอัพพี่ตักให้ก่อนไม่ชอบมะเขือเทศครับใครหยิบคนละแก้วดวงใจเลยแก้วไหน1 2 3ก็รู้คำตอบกันแล้วนะแต่ละคนคืออะไรนะครับก็นี่คือดวงหนึ่งในดวงใจของพวกเราถ้ามาก็ลองมาหาซื้อตามที่พวกเราหยิบละกันอันนี้รับรองอันนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังละกันต้องพูดอย่างนี้ไม่ผิดหวังเลยอร่อยสดชื่นอันนี้โอเคเลยอันนี้คุ้มกินน้ำเสร็จก็ลุ้นต่ออันนี้เป็นอะไรนะครับบอลสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์หันหน้าหากล้องด้วยสติ๊กเกอร์นะเอาโอเคพร้อมเปิดดึงออกเฮ้ยใครครับบอลมิโดริยะ
มิโดริยะเขาคือใครครับพระเอกเลยพระเอกเลยพี่โบพระเอกพี่โบโอ้ยมาก็ได้เลยอ่ะต่อไปที่ต่อไปเอ้ยอาลินโทโรโรกิโอ้นี่ใครพระเอกเลยแฟนลินเองโอ้โหชื่ออะไรนะอุรานากะโอชาโกะนางเอกนางเอกพี่โบนางเอกน้องเคโรน้องเคโรน้องกบชื่ออาซุยสยุอ๋อโอเคเฮ้ยนี่มันเรียงมาเลยหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเรียงมาเลยอ่ะบาคุโกบาคุโกเฮ้ยไม่ซ้ำเลยนะอุ้ยดีอ่ะเฮ้ยไม่ซ้ำเลยอันนี้ตัวอะไรนะชื่ออะไรโทกะเป็นตัวร้ายตัวนี้ความนิยมสูงมากเลยนะพี่โบทำไมอ่ะน้องดูจิตๆอ่ะเออแล้วดูแบบน่ารักอ่ะชอบคาแรคเตอร์น้องเด่นมากคนญี่ปุ่นเขาชอบกันไม่คนไทยก็ชอบเยอะมาอึ๊บใครอ่ะใครวะตัวนี้ตัวร้ายเหมือนกันชื่อทวายก็ตัวร้ายคู่กับโทกะตัวเมื่อกี้อ๋อหุ้นนี่เรียงกันเลยไม่ตามเลยใช่ไหมใบสุดท้ายแล้วหนึ่งสองเฮ้ยนี่ตัวร้ายสุดๆเลยเป็นตัวร้ายชื่อดาบิอ๋ออ๋ออ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปเป็นอะไรกันเป็นรองแก้วแก้วนะอันนี้ขอเถอะก็บอกก่อนซื้อน้ำหนึ่งแก้วได้ค่ะรองแก้วหนึ่งอันนะครับสามารถเลือกแบบ A หรือแบบ B ก็ได้แต่พี่โบซื้อเลือกแบบคละกันโอเคอ่ะมาต่อไปมาอะไรครับบอลโทกะ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 อ๋อวิลายนี้สวยอ่ะลายนี้สวยมากโอ้ตาดแกชื่ออะไรนะเอาไม้เอาไม้ล่างผอมเอาไม้เอาไม้หนึ่งสองจ้าจ้าจ้าปุ๊บปุ๊บเอออุ้ยอยากได้พลังคนนี้มากชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อยาโอโยโรสึโมโมะเป็นพลังแบบสั่นสร้างเอาอะไรไขมันร่างกายตัวเองมาสร้างของได้เปลี่ยนเป็นแบบสิ่งของอะไรพวกนี้เปลี่ยนเป็นเงินก็ได้อ๋อเหรอเปลี่ยนเป็นโต๊ะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยโอ้ดีจังเลยอ่ะแล้วก็กินให้เยอะๆแล้วก็ใช้มาเป็นพลังงานต่อเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะอันเนี้ยเป็นพลังที่แบบอันดับต้นๆที่คนญี่ปุ่นอยากได้แล้วลินก็อยากได้ด้วยต่อไปปึ๊บใครครับบอลเซอร์ไนท์อายเป็นโฟฮีโร่อ๋อเป็นโฟฮีโร่มาเป็นฝั่งตัวเอกนะเอกปึ๊บปึ๊บใครน้องโกน้องโกอาซุยสยุอ๋อโอเคปึ๊บพระเอกแล้วน่ารักน่ารักนะเนี่ยแอคนี้น่ารักมากเลยแอคนี้น่ารักอ่ะชอบอะไรมาใครมาอุ๊ยใครครับตัวร้ายนี่ใครนะชื่ออะไรนะที่ปิดหน้าเนี่ยที่มือโอเคใจเอ่ยตัวร้ายครับชื่อชิกาลาคิโทมุระครับคนนี้ก็เก่งเหมือนกันพี่โบเก่งไงอะบอลจะถามว่าเก่งยังไงมาว่ามันเก่งใบสุดท้ายแล้วอยากได้ใครนะหลินปึ๊บโอ้โหก็เก่งตัวนี้เก่งดีโอเคโทโรโดกิไม่มาตอนนี้เปิดแผ่นรองแก้วไปแล้วตอนนี้ก็เป็นรูปที่แถมมานะครับอันนี้600ป่ะ6อันนี้600ครับโอเคเปิดมาเลยบอลมาแอคพระเอกเลยมิโดริยะเรานะครับป่ะปึ๊บปึ๊บใครเนี่ยหลินไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเหมือนกันโทโรโดกิเสียอาการแบบทำไมเสียอาการล่ะลูกก็น้องน่ารักหรอดูทำไมถึงเปิดโทโรโดกิทีไรโอ้ยเสียอาการทุกทีเลยที่บ้านเก็บฟิกเกอร์ไว้อยู่ตัวหนึ่งอันนี้ชื่อโอเวอร์ฮาวเป็นบอสยากุซ่าตัวร้ายตัวร้ายสุดท้ายละปึ๊บโอ้โหนี่ตอนงานโรงเรียนเลยอ่ะบาคุโกตอนเป็นมือกองอ่ะตึ้ง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 ไม่ใช่แล้วคนละเพลงไปเลยครับเอาเข็มกัดก่อนเข็มกัดก่อนนะเข็มกัดเอามา2อันนะครับมาอยากได้อะไรไหนโอ้โหไม่ต้องถามลินหรอกมีคนเดียว1 2ปึ๊บโทโรโดกิปึ๊บโอ้ยโอ้นี่เลยปึ๊บอันนี้น่ารักเฮ้ยรู้สึกว่าเราได้มิโดริยะนี่ครบเลยอ่ะครบนะเออตอนนี้มาลุ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าสแตนดี้กันครับอันนี้ก็ยังไม่มีใครแกะเลยนะครับกินเลยกินเลยไปโอ้ยอันนี้พี่บอลอยากได้อยู่พอดีเลยเขาคือใครครับรุ่นพี่มิริโอเป็นบิ๊กที
กลุ่มผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนยูเอจริงๆนะคนเนี้ยเขาจะได้เป็นจะได้รับพลังของออไมท์แล้วนะใช่เหรอแต่ออไมท์เจอเดกูก่อนใช่เดกูก็เลยได้ไปที่ชอบน้องผู้หญิงคนนี้มากเลยจำชื่อได้ป่ะน้องผู้หญิงชื่ออะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ว่าพลังของเธอเหมือนกับแบบเป็นลบล้างพลังของฮีโร่อีกทีนึงเป็นพลังที่โคตรเทพแล้วเป็นพลังที่ทุกคนน่ะอยากได้อันตรายสุดๆเลยเออ1 2ตึ๊บอือใครครับอันนี้อีกาครับอีกาชื่อโคโคยามิใช่ป่ะใช่ๆมีพลังดาร์คชาโดว์บังคับเงาตัวเองได้โอ้เวลาเขาอยู่ตอนกลางคืนเขาจะเก่งมากเลยครับพี่พ่อขอเหอะโทโรโดกิโอ้ยได้มาอีกแล้วลูกพี่นะครับมาอีกแล้ว3ปะลิงขอเปิดเองอันนึงได้ไหมได้ดิเอาเปิดเลย1 2อึ๊ดโอ้ยฮิเดะฮิเดะหรือฮิดะฮิดะเออฮิดะฮิดะเป็นยะฮิดะนี่เป็นหัวหน้าห้องฮิดะไม่ใช่ฮิดะอะไรนะอิดะอิดะอีดานี่เป็นหัวหน้าห้องของเอห้องเอเลยนะเป็นผู้นำที่แบบดีมากมาจะทันไม่หลินอาหลินเปิดเลยได้อยู่พี่บับพี่บับ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 เดี๋ยวได้โทโรโดกิใช่ไหมโทโรโดกิโทโรโดกินะหนึ่งสองมาแล้วอ่ะรู้แล้วอ่ะรู้ตั้งแต่ยังไม่ทันดึงออกมาเลยหัวแดงปะเออคินิชิมะเออพลังตัวแข็งพลังตัวแข็งนะ3 2พี่โบเปิดบ้างอีก2อันสุดท้ายไม่ได้เรื่องกันเลยพวกนาย3กันรัวๆเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เออเนี่ยแหละพลังสายฟ้าที่ตามหาชื่อคามินาริเรนจิพลังสายฟ้าถ้าใช้สายฟ้ามากไปมันจะเออนะใช่มันจะทำหน้าแบบเออทันทีอ่ะช็อตอ่ะท้ายและท้ายที่สุดขอเหอะพี่โบเฮ้ยชื่ออะไรนะปลั๊กอ่ะจิโร่เคียวกะครับพลังเอียร์โฟนแจ็คหูเขาจะมันจะมีแบบสายเสียบแจ็คอ่ะใช่แล้วคือความสามารถนางคือร้องเพลงพอโคตรๆไปฟังเพลง My Hero เอ้ยฮีโร่2นะไปฟังกันความสามารถที่ร้องเพลงไม่ใช่หรอกแต่ชอบส่วนตัวตอนนี้เราก็เปิดกันมาหมดแล้วใช่เรียกว่าทุกอย่างแล้วครับผมเป็นครั้งแรกที่เรามาเรียกว่าอะไรนะอนิเมะคาเฟ่นะครับที่พร้อมกัน3คนน้ำก็ได้กินขนมก็ได้กินเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่เราทำของอนิเมะคาเฟ่เนี่ยเล่นกับพี่บอลเนี่ยไม่ได้มาที่หน้าร้านเลยเพราะว่าด้วยความว่าเวลาเราไม่ตรงกันเลยพี่บอลเลยซื้อกลับมารีวิวแล้วกลับมารีวิวเพราะตอนแรกจะถามตอนยายบ่าแล้วบอกว่าเฮ้ยจะมาพร้อมกันไหมบอกพี่บอลมันไม่ว่างหรือไม่ว่างก็เลยซื้อกลับมาครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งแรกเลยเนาะที่ได้มีโอกาสมาด้วยกันนะครับถ้าครั้งหน้ามีอีกก็จะมาด้วยกันอีกเนาะล่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตาม Facebook เราไว้ก่อนนะครับนะครับ Spirit Channel บน Facebook นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกิจกรรมใกล้จะแสน Subscribe แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมแจวในนั้นไปติดตามรอไว้ก่อนเลยนะครับอย่างที่2อะไรครับบอล TikTok นะครับเรามี TikTok ไฮไลท์น้องหลินมีไฮไลท์ทุกคนเลยใช่นะครับ TikTok นะครับอย่าลืมไปดูกดติดตามกันด้วยนะครับครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้ทำการ์ตูนเรื่องอะไรหรือให้ไปกินคาเฟ่อะไรหรือมีอะไรให้เขียนคอมเมนต์มาเผื่อถ้าเรารู้เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูนะครับครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วตอนหน้าเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.